สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านที่248นะครับที่ดาบหัวหน้านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับผมนะครับก็ลองใช้นะครับตัวนี้นะผมก็อัดไปเรื่อยอัดนานมากนะครับจนมาถึงสูตรนี้นะซึ่งเป็นสูตรที่คล้ายๆของคุณเวย์เอสนะครับนั่นเองนะครับก็คือมีตัวชนนั่นแหละครับยิ่งสูตรนี้ก็ใช้กันตั้งแต่ภาค1แล้วนะครับก็เป็นสูตรเดียวนะที่เราใช้กันแต่ภาคที่ชนะมาตลอดก็สูตรนี้แหละนะครับมีสูตรเดียวเลยนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะก็คือสูตรใช้ตัวชนนะครับใช้ตัวชนตัวที่ใช้แร่น้อยมาสเตอร์นะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะสำคัญนะ3อย่างนะครับอันนี้ตายก่อนนะมีอย่าว่ากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่ออันอีกรอบนึงครับผมก็มีสมอ2ตัวนะตัวบัญชาผู้บัญชาการมูลผู้บัญชาการ2ตัวนะเพื่อที่เราจะได้ใช้สมอเรือนะภาพสมอเรือนะตัวนึงผมเร็วประมาณเกือบ100ตัวนึงผมเร็ว1นะครับเพิ่งอัพมาแล้วมาใส่เลยชุด A ชุด B ครับทีม A ทีม B นะครับแล้วก็ไปลุยโอเคครับประมาณนั้นแหละนะครับเราก็ชนนะครับทีมละ3ตัวนะครับก็ใช้ตัวมาสเตอร์ทุกตัวนะใช้ตัวมาสเตอร์เว้นตัวแซนต้าผมไม่มาสเตอร์นะไอตัวแซนต้าของแซนต้านะมันไม่มาสเตอร์มันใช้น้อยนะวิ่งเร็วโอเคนะครับใช้น้อยวิ่งเร็วนะสำคัญนะ2อย่างนะแล้วก็อีกตัว2ตัวผมก็คือตัวเรออสนะกับตัวเรนะครับซึ่งมาอมตะทั้ง 2.5 วีตัวเรออสก็สตาร์ทศัตรู1วีนะมันเป็นสายไปพริบนะมันจะมีโอกาสยิงเยอะครับสตันข้างหลังนะสตันข้างหน้าข้างหลังด้วยสตันหลายตัวนะคุณง่ายๆนะโอเคครับเราก็สมอ2ตัวนะครับเราสำคัญคือเราต้องมีตัวสมอนะเพราะว่าสมอทำให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหลังเป็นกลุ่มนะครับกระเด็นไปเยอะนะครับดีมากนะแล้วมันก็เตะจากไกลไงแต่ว่ามันคล้ายๆแบบเป็นกองกลางมันไม่กองหลังนะครับมันก็เลยเราต้องป้องกันมาให้ดีนะครับพอศัตรูจะมาตีตัวสมอเราก็ต้องใช้ของป้องกันมันแน่นอนนะก็คือรั่วมาตักนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแหละก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกครับตอนแรกก็อย่าลืมนะครับเราก็ใช้ตัวชวนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขับสมอ2ตัวนะแล้วเราก็อัพคริสตัลของเราให้มันเต็ม8นะครับก่อนที่เราจะมาทำแบบนี้นะครับโอเคระหว่างนี้นะครับเราก็ใช้ฟรีใช้อะไรไปกระทั่งนะแต่ว่าเหลือพายุไว้นะเหลือพายุไว้สำคัญมากเหลือพายุไว้ตอนฮารีอัพนะยกเว้นว่าคุณจะไม่ไหวจริงๆนะเพื่อใช้พายุนะผมไหวอยู่นะผมก็ใช้สูตรนี้ก็คล้ายๆสูตรกับของคุณเวย์เอสนะพี่คุณเขาบอกนะวิธีการผ่านโดยใช้ตัวง่ายๆใช้ตัวที่หาง่ายๆนะประมาณนั้นแหละครับคล้ายๆกันนะคือมีตัวชนนะแล้วก็มีตัวตีข้างหลังตัวตีข้างหลังนี่ต้องเป็นตัวที่ศัตรูตีไม่ถึงนั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับที่จริงสูตรนี้ใช้คล้ายๆกันมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับตอนซีซั่นแรกซีซั่น2ครับก็ใช้สูตรพวกนี้แหละครับในการผ่านด่านครับมาแต่ตอนแรกเลยเราตัวน้อยๆมาชนนะครับนั่นเองนะครับแต่รอบนี้ของผมคือใช้3ตัวนะครับตัวชน3ตัวนี่ครับเราสตาร์ทมันไปนะครับนี่ครับดูนะครับเมื่อสมองผมเริ่มเยอะแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเล่นสบายขึ้นละนิดนึงแต่ว่าต้องระวังนะครับเกมมันกระตุกนะครับยิ่งใครเปิด HD เหมือนผมยิ่งกระตุกมากครับก็ต้องระวังนะว่าไหวหรือเปล่านะสำหรับเครื่องของคุณแล้วคุณจะไม่ไหวนะครับก็บางทีถ้าเปิดเอฟเฟคแล้วมันจะกระตุกนะเราต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าถ้ามันกระตุกแล้วเราจะกดไม่ติดคุณง่ายๆนะประมาณนั้นแหละเราต้องระวังไว้นะเดี๋ยวฮังรีอัพนะครับฮังรีอัพแล้วเดี๋ยวเราว่ากันนะครับฮังรีอัพแล้วเดี๋ยวผมพายุเข้านะครับเพราะว่าเราต้องตีมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอเขาไปถึงฐานปุ๊บตีแป๊บเดียวก็ตายนะครับนี่นะครับมาอย่างนี้นะครับมาตะมานะครับบ่อยๆนะครับเกือบตลอดนะครับมาตะตีไววิ่งไวนะครับตีไวดียังไงนะครับทำไมผมถึงใช้ตัวเรนะบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวเรกับตัวอมตะท่ามาตะสกอตมันทับกันนะไม่เป็นไรนะผมเอาตีไวไว้ก่อนนะพอตีไวเราก็มีโอกาสใช้สกิลมากขึ้นนั่นเองครับเลยสำคัญนะครับบางทีนี่นะครับพอเฮอริอัพปุ๊บผมก็พายุไปนะครับแล้วก็เมเทโอลงมีตัวลงก็ยังตีอยู่ไอ้นี่สมอเลยก็สมอไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันสมอไปเรื่อยๆนะครับดูมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะถ้าสมอเราเยอะคือเพียงพออันนี้สมอผมไม่ได้ตัวบัญชาการผมไม่ได้ใส่ของอะไรสักอย่างเลยนะไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างนะที่จริงถ้าเพื่อนๆใส่พวกเพิ่มสกิลอะไรเงี้ยเพิ่มโอกาสใช้สกิลก็จะดีมากนะพอชนะไปแล้วนะวันนี้นะก่อนจะชนะได้นะผมแบบดีใจแทบแบบห้องลั่นเลยครับอัพฟอร์มนะครับอัพเลเวลด้วยนะพอดีครับ87แล้วนะเย้นะครับประมาณนี้แหละนะครับ yes เนี่ยเลยนะครับตอนชนะนะครับ
ก็แทนต่อไปนับได้รูบี้ไม้7นะครับนับได้อะไรนับเงินมา1,000ครับเยอะมากนะก็ชนะไปแล้วนะสำหรับด่าน248ครับก็เจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมปิติศักดิ์นะครับ See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ